ดีเจเอลสละแชมป์105ป้อยห้ปอน IBF หลังพลาดหวังจากวันเฮงดีเจเอลแชมป์โลกรุ่นมินิมัมเบทของ IBF วัยยีปีคนล่าสุดชาวแอฟริกาใต้โดยเขาสามารถชิงได้จากการเอาชนะแชมป์เก่าคาร์ลสลากกนาในยกสุดท้ายเมื่อวันที่16กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาประกาศท้าล้มแชมป์กับวันเฮงมีนโยทินแชมป์โลกรุ่นมินิมัมเบทสภามวยโลกชาวไทยโดยมั่นใจว่าเขาจะเอาชนะวันเฮงได้แน่แต่ มีข้อแม้ว่าต้องไม่โชคที่ประเทศไทยเพราะไม่อยากโชคบนเวทีการแจ้งในเวลาบ่ายๆท่า,ามกลางอากาศที่ร้อนจัดเพราะมันเป็นการปนและฆ่ากันชัดๆแถมการตัดสินก็ไม่น่าไว้วางใจวันเฮงชนะร่วน52ไฟก็โชคแต่ในประเทศไทยไม่เคยออกไปโชคต่างประเทศเลยคีเอลบอกว่าตนสามารถเอาชนะวันเฮงได้แต่ต้องไม่โชคที่ประเทศไทยเพราะตนสามารถเอาชนะวันเฮงที่ประเทศเป็นกลางที่สหรัฐอเมริกาน่าจะเหมาะสมที่สุดแต่กับวันนี้เขา ถูกประกาศสิทธิ์ของสถาบันมวย IBF ให้ขึ้นป้องกันตำแหน่งได้แล้วซึ่งจะเป็นไฟ์บังคับกับนักชกฟิลิปปินส์อมายเอลไซเลนเอซแอนซินเินว่าร้องเบอร์สีโดยให้ทั้งสองทีมงานตกลงกันเองว่าใครจะเป็นผู้จัดปรากฏว่าทั้งสองฝ่ายไม่สามารถตกลงกันได้จนต้องมีการประมูลผลสรุปทีมสั้นว่าชนะไปด้วยข้อเสนอราคาแค่2 0 0 0 0ดอลลาร์สหรัฐหรือ7 7 0 0 0 0บาทโดยแชมป์จะได้สัดส่วนค่าตัวเท่ากับ1 1 7 0 0 0ดอลลาร์หรือ520,000บาทเท่านั้นเองและนี่อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เจ้า d j k l ได้ตัดสินใจประกาศสละแชมป์โลกรุ่นมินิมัมเวทของ IBF ไปเนื่องมาจากไม่สามารถทำน้ำหนักได้อีกต่อไปนอกเหนือจากหมดความท้าทายในรุ่นนี้ไปแล้วหลังจากไม่ได้รับการสารต่อจากเจ้าวันเฮงแห่งประเทศไทยในไฟโชคลมแชมป์โดยจะขอเลื่อนขึ้นไปชคในพิกัดไ์ไฟเวทแทนนั่นเอง